มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับด้วยตัวเจ้าแอปที่เรียกว่าPhotogram นะครับเราก็เข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับสะกดตามนี้เลยนะครับพอเซิร์ชปุ๊บจะเจอตัวนี้ครับมันจะชื่อเว็บของมันคือ photographpro.com นะครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็ใช่เราล็อกอินนะครับแต่มันจะเจอหน้านี้ก่อนเราก็กดตัวนี้ฮะสายอินเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอหน้านี้ฮะหน้านี้ก็คือให้เรากรอกรายละเอียดนะครับสายอินถ้าเรายังไม่มี account แล้วก็กด create free account นะครับจากนั้นเราก็กรอกชื่อกรอก password แล้วก็กด restart ไอ้ register เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับพอกดลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่เมลของเราแล้วก็กดเข้าไปที่เมลของเราแล้วก็กดแสดงยืนยันตัวตนจากนั้นก็จะใช้ได้ครับเดี๋ยวผมพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้ครับอันนี้ผมล็อกอินจากอีกตัวนึงนะครับเราใช้แค่ตัวนี้ฮะตัวตรงกลางครับตัวนี้ฮะบวกครับกดเข้าไปเลยมันก็จะให้เรา create งานใหม่ไหมกด create จากนั้นมันก็ให้จะให้เราเลือกรูปนะครับเราก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการนะฮะเลือกรูปที่เราต้องการแล้วก็กด create ได้เลยนะครับมารูปมาแล้วนะครับก็มาโผล่ที่หน้าตัวนี้นะครับมันซูมกดตรงนี้ปึ๊บซูมได้เลยเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะใช้แค่หลักๆใช้แค่ตรงนี้ฮะเนี่ยที่มันเป็นรูปผู้หญิงกับเป็นรูปวอลลุ่มเนี่ยเพิ่มลดสีเนี่ยเรามาดูตัวผู้หญิงมันก็จะมีให้เลือก3อย่างเราใช้แค่3อย่างครับผม Animation Point แล้วก็ Stabilizer Point แล้วก็ Delete Point นะครับอันแรกก่อนอันแรกก็คือมันจะให้เราเลือกทิศทางของการขยับนะครับนะครับเราก็เลือกทิศทางของมันได้นะครับว่าใช้เมฆอะไรไปทางไหนนะครับตัวอันที่2เนี่ยอันที่2คือกำหนดจุดส่วนไหนที่จะไม่ให้มันขยับนะครับเราลองกดเพย์ตรงนี้นะครับเพื่อดูมันแสดงผลนะครับถ้าเรากดตัวบนไปแล้วเนี่ยมันก็จะขยับทั้งภาพครับมันก็จะไม่โอเคเราอยากให้ส่วนขยับแค่ท้องฟ้าเฉยๆนะครับมันก็จะขยับสเปะสปะนะครับไม่สวยงามนะครับเราก็ต้องเลือกอันที่2 Stabilizer นะครับเพื่อที่จะกำหนดจุดส่วนที่มันจะไม่ให้มันขยับนะครับแล้วก็แตะไปเลยส่วนอื่นที่ไม่ใช่ท้องฟ้าเราก็มาร์คไว้เลยส่วนอันที่3นะครับจุดไหนที่เราเกินเราก็จิ้มลบไปได้เลยนะฮะลบเนี่ยลบได้เลยทำไปแล้วก็พรีวิวดูเอาเองนะครับเดี๋ยวลองพรีวิวดูเนี่ยครับเห็นไหมท้องฟ้ามันก็จะแบบเมฆหมอกมันก็กำลังขยับสวยงามแต่นี่มันเร็วไปผมก็จะแบบไปลดมันหน่อยปรับไปสัก 3.5 แล้วก็พรีวิวดูสิเนี่ยครับมันก็จะโอเคผมเอาประมาณนี้แหละสมมุติเสร็จแล้วกดตัวนี้ฮะ export แล้วก็กดตัวนี้ฮะ export ได้เลยนี่ครับพอรอมันโหลดนะครับพอมันโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดกับให้ delete ได้นะครับสังเกตตรงนี้ฮะถ้ามัน export เสร็จนะครับไอ้ตรงเมกเนี่ยความจุเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกนะครับถ้ามันยังไอ้นี่ไม่เสร็จมันจะขึ้นว่า0นะครับอันนี้มันขึ้น13เมกละจากนั้นแล้วก็กดโหลดได้เลยดาวน์โหลดปุ๊บมันก็ดาวน์โหลดให้เราอยู่เนี่ยดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมมันจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับนี่ของผมอยู่ในดาวน์โหลดนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ